ตุรกียื่นข้อเสนอรับสวีเดนและฟินแลนด์เข้านาโตหากหยุดสับสุนย์กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในตุรกีก่อนหน้านี้นะครับตุรกีหนึ่งในชาติสมาชิกนาโตเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับคัดค้านการที่สวีเดนและก็ฟินแลนด์เนี่ยจะขอเข้าร่วมสมาชิกนาโตเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยจากการคุกคามของรัเสเซียนะครับโดยตุรกีเนี่ยให้เหตุผลว่าทั้ง2ชาตินะครับ สนับสนุนกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดที่ต้องการแบ่งแ,งแยกดินแดนในประเทศตรุรกีซึ่งในเวลาต่อมานะครับบรรดาชาติสมาชิกนาโต้และก็สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าตรุรกีเองเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการที่จะให้ฟินแลนด์และก็สวีเดนเนี่ยเข้าร่วมกับกองกําลังพันธมิตรของชาติตะว,วันตกเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขซึ่งตรุรกีน,นะครับหลังสแสดงท่าทีดังกล่าวเนี่ยก็ตามด้วยข้อเรียกร้องทันที โดยระบุนะครับว่าหากอยากให้ตุรกีเนี่ยเห็นด้วยกับสมาชิกภาพของสวีเดนและฟินแลนด์ทั้งสองชาติเนี่ยต้องยุติการสาับาสุนชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดในดินแดนตุรกีทันทีแล้วก็ยุติการสั่งห้ามขายอาวุธบางประเภทมายังตุรกีด้วยด้านเมฟรูฟคาบูซอกกรู ok นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีเนี่ยกล่าวว่าการพบปะของเขากับรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ในกรุงเบอร์ลินเนี่ย <S 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 ค่อนข้างจะเป็นไปด้วยดีว่าจะตกลงกันได้ ดยทั้งสองประเทศนะครับมีท่าทีว่าจะพิจารณาข้อตกลงรับข้อเสนอของตุรกีเพื่อแลกกับการที่ตุรกีเนี่ยจะไม่ขัดขวางทั้งสองชาติให้เข้าร่วมกับนาโตนอกจากนี้นะครับทางตุรกีเนี่ยก็ยังเปยๆออกมาด้วยว่าชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดในนามกลุ่มเคดิสถานเวอร์เกอร์ปาร์ตี้หรือว่าพรรคแรงงานของชาวเคดิสสถานเนี่ยจะถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพยุโรปหลังจากการประชุมที่สวีเดนในสุดสัปดาห์นี้ ด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตแล้วก็แอนโทนีบิงเกนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยได้ออกมากล่าวนะครับว่าพวกเขาเนี่มั่นใจว่าข้อตกลงในการร่วมนาโตของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยจะสําเร็จรุ่วงและตัวรกีเนี่ยก็จะไม่คัดค้านเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนและจากเหตุการณ์นี้นะครับดูเหมือนว่าเสรีภาพแล้วก็อิสรภาพในการปกครองตนเองของชาวเคริร์ทที่มหาอำนาจตะวันตกเคยสัญญาไว้เนี่ยจะเริ่มเรือนลาออกไปทุกทีทุกที เพราะว่าต้องเอาเสรีภาพและอิสรภาพนั้นเนี่ยไปแลกกับการที่ทำให้สวีเดนและฟินแลนด์ได้เป็นสมาชิกนาโตสสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเสียสลสะซะทูตยูเครนชี้ชาติยุโรปควรเสียสละทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันการความบาตรัเสเซียเซวอลอสเชนซอฟนะครับทูตยูเครนประจำสหภาพยุโรปได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวยูโรนิวส์สื่อของยุโรปนะครับว่า ชาติในสภาพยุโรปเนี่ยควรที่จะเสียสละสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตนเองด้วยการที่ไม่นําเข้าพลังงานของรัเสเซียเพื่อช่วยกดดันนะครับให้รัเสเซียเนี่ยยุติสงครามกับยูเครนโดยในการประชุมสาภาพยุโรปครั้งล่าสุดนะครับได้มีมติว่าให้ชาติสมาชิกเนี่ยพยายามยุติการนําเข้าน้ํามันดิบจากรัเสเซียให้ได้ภายใน6เดือนและยุติการนําเข้าน้ํามันแปรรูปทั้งหมดของรัเสเซียเนี่ยภายในสิ้นปี2022 แต่ปัญหานะครับก็มีอยู่ว่าบางชาติในยุโรปเนี่ยปฏิเสธที่จะทําตามมติของที่ประชุมในสหภาพยุโรปซึ่ง4ประเทศนั้นนะครับได้แก่ฮังการีสโลวาเกียเช็กแล้วก็บบลเรียทําให้ทูยูเคนนะครับถึงต้องออกมาประกาศออกสื่อเลยว่าพวกเราคิดว่าความเป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันนี้ควรถูกนํามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยสหภาพยุโรปต้องมีเอกภาพในการคว่ำบาตรรัสเซีย พวกเราคาดหวังกับบรรดานักการเมืองในฮังการีและอีกหลายประเทศพวกเขามีความเป็นมนุษย์พวกเขาจะเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนพวกเขาสามารถเห็นได้ถึงความโหดร้ายที่เกิดรอบเมืองเคียฟและเมืองต่างๆในยูเครนดังนั้นเพื่อเป็นการหยุดยั้ยงรัสเซียผมคิดว่าสมาชิกสหภาพยุโรปค,ควรจะยอมเสียสละบางสิ่งได้แล้วซึ่งนั่นรวมไปถึงการเสียสละทางเศรษฐกิจด้วย ในขณะที่ฮังการีนะครับเป็นหนึ่งใน4ชาติที่ไม่ได้รับข้อเสนอของสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนเช่นกันโดยโซตันโควัคเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศฮังการีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับยูโรนิวตอบโต้ไปนะครับว่าเราจะไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆของสหภาพยุโรปทั้งนั้นและจุดยืงของฮังการีก็จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยในขณะที่วิกเตอร์โอบานนะครับนายกรัฐมนตรีของฮังการีเนี่ย เปรียบเทียบว่าข้อเสนอให้คว่มบาตรพลังงานของรัเสเซียของสภาพยุโรปนะครับจะเป็นเหมือนระเบิดปรมานูที่ทําลายฮังการีทั้งประเทศเพราะเป็นข้อเสนอที่ไม่ดูสภาพความเป็นจริงว่าฮังการีเนี่ยต้องพึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียมากน้อยแค่ไหนดูเหมือนว่าสงครามรัเสเซียยูเครนในครั้งนี้ไม่เพียงจะสร้างความแตกแยกระหว่างนาโตแล้วก็รัเสเซียเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลถึงเอกภาพในสภาพยุโรปด้วยซึ่งหากว่า EU ยนะครับยังคงกดดันให้ชาติสมาชิกเนี่ย ทำตามแผนความบาดโดยไม่สนใจผลกระทบทางเศรษฐกิจเราอาจเห็นความแตกแยกที่รุนแรงขึ้นในอนาคตสำหรับเรื่องต่อไปนะครับจีนฟาดแรงบอก G7 ควรใส่ใจปัญหาของตนและหยุดบังคับชาติอื่นความบาดตามคำสั่งกลุ่มมาหาอำนาจ G7 นะครับซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีและก็ญี่ปุ่นเนี่ยได้ออกมากดดันให้รัฐบาลจีนเนี่ย แสดงท่าทีกระตุ้นให้รัเสเซียเนี่ยยุติสงครามในยูเครนและก็ยุติความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการทาหารกับรัเสเซียด้วยรวมทั้งเรียกร้องนะครับให้จีนเนี่ยต้องสาบสูญเอกราชและก็อิสรภาพของยูเครนด้วยในขณะที่รัฐบาลจีนนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้ท่าทีดังกล่าวทันทีโดยนายเจ้าลี่เจียนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยได้ออกถแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่16พฤษภาคมโดยระบุว่ากลุ่ม G7 ควรจะหยุดความพยายามในการบีบบังคับให้ชาติอื่นเนี่ยคว่ำบาตรตามคําสั่งของตนได้แล้วแล้วก็ควรหันไปใส่ใจปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศของตนเองมากกว่าที่จะเข้าไปแทรกแซงประเทศอื่นๆให้ทําตามคําสั่งเจ้าริเจียนนะครับยังได้กล่าวด้วยว่าพวกเราขอเรียกร้องให้กลุ่ม G7 ที่อ้างว่าต้องการสันติภาพและการพัฒนาทั่วทุกมุมโลกช่วยยุติการก,กระทําแบบหลายมาตรฐาน ด้วยการหยุดส่งเครื่องบินติดอาวุธและเรือรบจํานวนมากไปประชิดชายแดงของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพื่อการแสดงพงลังอํานาจหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้นะครับเจ้ายังกล่าวต่อด้วยว่าทั้ง7ประเทศควรที่จะหยุดปั่นการปฏิวัติสีเพื่อร้มรัฐบาลในประเทศต่างๆในทุกกรณีและควรที่จะยุติการคว่ำบาตรใส่ประเทศต่างๆด้วยระบบสารเตียได้แล้ว เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการเมืองโลกในปัจจุบันเนี่ยร้อนแรงมากมาฮามหน้าแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าปัญหาความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยจะไปสิ้นสุดตรงไหนแต่ที่แน่ๆถ้ามันไม่รีบสิ้นสุดลงเนี่ยคนที่เดือดร้อนก็คงหนีไม่พ้นประชาชนอีกเช่นเคย